ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงส่วนใหญ่มักพบมีโรคร่วมหรือเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตอะไรเป็นสาเหตุและจะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรไปทำความเข้าใจกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับภาวะไขมันในเลือดสูงเกิดจากสาเหตุใดมี2สาเหตุที่สำคัญนะคะอันที่1ก็คือเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่อันที่2จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการไม่ออกกำลังกายซึ่งจะส่งผลทำให้มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือดมีไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดหรือว่ามีระดับไขมันดีคือไขมัน HDL คอเลสเตอรอลในเลือดต่ำโรคนี้มีอาการและภาวะแทรกซ้อนอย่างไรในช่วงต้นจะไม่มีอาการแล้วอาการแสดงใดๆเลยต่อเมื่อมีไขมันในเลือดสูงเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมแล้วก็อุดตันหลอดเลือดแดงแล้วจึงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออัมพฤกษ์เป็นต้นค่ะผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมหรือโรค FH อาจจะตรวจพบมีตุ่มก้อนสีเหลืองของไขมันสะสมตามร่างกายมีวงขาวรอบตาดำและเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก่อนวัยอันควรหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมภาวะไขมันในเลือดสูงมีวิธีการวินิจฉัยและรักษาอย่างไรภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถทำได้โดยการตรวจระดับไขมันในเลือดเมื่อตรวจพบว่ามีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติแพทย์จะแนะนำให้ควบคุมอาหารออกกำลังกายให้สม่ำเสมอรับประทานผักใบเขียวในปริมาณมากผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรับประทานยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่มที่1ได้แก่กลุ่มที่มีโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบเกิดขึ้นแล้วกลุ่มที่2ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมหรือโรค FH กลุ่มที่3ได้แก่คนไข้โรคเบาหวานที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและกลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งในอนาคตค่ะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงทุกท่านควรหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองตั้งแต่วันนี้กับเรื่องใกล้ตัวอย่างจริงจังช่วงนักสุขภาพมีคำแนะนำครับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานผักใบเขียวในปริมาณมากแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกิดภาวะอ้วนค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน